ครับผมตามที่ได้รับมอบหมายตอนนี้ภารกิจของเราก็จบเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตู้ปลาทองนะครับผมตู้72ย้ายตำแหน่งแล้วก็พร้อมเชื่อมระบบโอโฟไม่ได้เชื่อมมาทำใหม่นะครับผมทำระบบโอโฟออลเซอร์วิสนะครับเรามาเริ่มดูกันตั้งแต่บนตู้นะครับผมเราจะมีแอร์บาร์ให้ด้วยนะครับแอร์บาร์เราก็เปลี่ยนใหม่นะครับเราก็ยกขึ้นมาสูงนะครับเผื่ออนาคตเราจะใส่ตัวทำขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนลดน้ำเราจะใช้เป็นแบบจ่อดูแบบนี้ลังพึ่งนะครับเพื่อที่เวลาเราลืมกันลืมนะครับเพราะว่าไม่อย่างดูดน้ำถึงพื้นนะครับเราก็จะใช้ด้วยแบบนี้นะครับอย่างน้อยถ้าเราลืมปิดน้ำก็ยังเหลือให้ปลาว่ายได้นะครับไม่เป็นภัยต่อปลานะครับผมมาดูน้องมาชมน้องปลากันหน่อยนะครับผมทั้งหมดมี10ตัวนะครับตอนนี้ก็จบเรียบร้อยนะครับแล้วก็ส่วนปั๊มลมนะครับเราจะใช้ตัวเดิมแต่เรามีชั้นวางปั๊มลมให้ด้วยแล้วก็เราเดินเป็นท่อ4โวลต์นะครับตลอดแนวนะครับทำให้เรียบร้อยสวยงามนะครับแล้วก็กล่องทัมเมอร์ของเราอันนี้จะเป็นกล่องทัมเมอร์นะครับส่วนทัมเมอร์เราก็เซตอะไรเรียบร้อยตั้งเวลาเรียบร้อยนะครับจะมีทั้งวาล์วออโต้แมนนวลนะครับแล้วก็กล็อกน้ำกรองนะครับครบทุกอย่างนะผมตัวนี้จะเป็นวอนวาล์วที่ปรับลมนะครับอันนี้ก็จะเป็นหูช้างของเรานะครับเดินไว้เรียบร้อยสวยงามแล้วก็จะมีกล่อง PP นะครับกล่อง6x35นะครับตามมาตรฐานเลยนะครับออเซอร์วิสเราจะมีนะครับแล้วก็เรามาดูข้างล่างหน่อยนะครับกล่องล่างนะครับก็จะมีวาล์วล้างกล่องครบทุกช่องนะครับแล้วก็มีโอโฟนะครับแล้วก็ลมลงกล่องท่อปั๊มน้ำอะไรต่างๆเราเดินไว้หมดนะครับตามสไตล์ NC นะครับผมแล้วก็ที่พิเศษก็จะมีสายชำระนะครับเพราะว่าเป็นออเซอร์วิสสายชำระลูกลอยนะครับกล่องล่างก็เรียบร้อยแล้วแต่วัสดุกล่องครับยังไม่สมบูรณ์ทางพี่นิวอาจจะพิจารณาแล้วก็มาเติมให้นะครับว่าเราจะใส่ยังไงอะไรบ้างนะครับก็น่าจะมีมาอีกรอบนึงนะครับเพราะว่าวัสดุกล่องยังไม่อันนี้นะในกลางกล่องมันไม่สมบูรณ์นะครับแล้วมีแบ่งกระจกมาด้วยนะครับก็ด้านข้างนะครับก็จะเป็นวาล์วลดน้ำนะครับตัวนี้เลยนะครับอันนี้วาล์วลดน้ำครับผมตอนนี้ก็เรียบร้อยทุกอย่างนะครับตรวจงานผ่านแล้วนะครับพร้อมเดินทางกลับบ้านเลยนะครับโอเคครับผมงั้นวันจันทร์หน้าเจอกันนะครับสำหรับวันนี้ก็จะขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ